เราทุกคนมีส่วนช่วยลดความสูญเสียจากเหตุการณ์เหล่านี้ได้เพียงร่วมกันสอดส่องดูแลแจ้งเบาะแสสิ่งผิดปกติพบพฤติกรรมไม่พึงประสงค์แจ้งเหตุได้ผ่านสายด่วน1341สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นได้ถ้าเราร่วมมือกัน